ับสนุนโดยประสบการณ์ที่อยากให้คุณสัมผัสโมเดิร์นฟอร์มกิฟฟารีนธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยวันนี้เพื่อนที่อยู่เคียงข้างคนไทยทั่วประเทศ AIS Eco Group อยากให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแต่ว่าการติดตามการนับคะแนนเนี่ยจากในประเทศไทยเราเนี่ยต้องรู้กติกาง่ายๆพื้นฐานก่อนเขาไม่ได้นับคะแนนแต่ละคะแนนที่คนเนี่ยไปลงคะแนนวันนั้นที่เรียกว่า popular vote คนอเมริกันที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย270 ล้านคน270ล้านคนก็ประมาณสัก 75% ของประชากรของสหรัฐวันเลือกตั้งเนี่ยเขานับกันจากคะแนนที่เรียกว่า electoral college ภาษาง่ายๆก็คือว่าแต่ละรัฐนั้นมีตัวแทนได้กี่คนเขาไม่ได้เลือกโดยตรงนะครับไม่ใช่ว่าผมกับคุณวีนารัตน์เนี่ยผมไปลงให้โอบามาคุณวีนารัตน์ไปลงให้แมคเคนอีก2คนลงให้แมคเคนอ้าวชนะกันตรงนี้ไม่ใช่เขาดูว่าแต่ละรัฐนั้นเนี่ยมีคณะผู้เลือกตั้งกี่คนรัฐใหญ่ก็มีคะแนนมากหน่อยรัฐเล็กก็มีคะแนนน้อยหน่อยจำง่ายๆอย่างนี้ครับทั้งหมดเนี่ยจะมีคะแนนตัดสินว่าใครเป็นประธานาธิบดีที่538คะแนน538มาจากไหนมาจากทุกรัฐรวมกันคณะตัวแทนของเขารัฐใหญ่ที่สุดอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียก็มี55เสียงคณะตามประชากรฉะนั้นก็ดูสิครับว่าสวเขากับสสเขาบวกกันเท่าไหร่นั่นคือจำนวนเสียงที่เขาจะมีรัฐเล็กที่สุดเนี่ยไวโอมิงมีแค่3ฉะนั้นดูเลยว่าโอบามากับแมคเคนเนี่ยใครได้จาก538เสียงมากกว่ากันก็แปลว่าใครได้270ก่อนคุณน่าชนะไปดูหน้าตานะคะของแผนที่สหรัฐนะคะเมื่อ4ปีที่แล้วซ้ายขวาสีฟ้าซ้ายแล้วขวาบนด้วยนะสีฟ้าที่เหลือแดงหมดเลยใช่ครับหน้าตาการเลือกตั้งทุกครั้งนะคะแทบทุกครั้งจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามาครั้งนี้แต่ถ้าสมมติว่าดูเผินๆนะ ดูสีแดงมากขนาดนี้เนี่ยสีฟ้าน้อยขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องแปลว่าฝ่ายริพับลิกันต้องชนะใสสิแต่นี่แหละคือการเมืองสหรัฐการเมืองสหรัฐก็คือว่ามันไม่ได้อยู่ที่พื้นที่ใหญ่กว้างขวางมันอยู่ที่จำนวนสสจำนวนประชากรเช่นแคลิฟอร์เนียเนี่ยดูสีฟ้าจะนิดเดียวใช่ไหมครับแต่มีตั้ง55เสียงขณะที่คุณสีแดงโบกกันกี่รัฐเนี่ยมันยังไม่ได้55เสียงเลยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณสามารถจะยึดจำนวนรัฐได้มากแต่คุณต้องยึดรัฐที่มีประชากรมากนี่คือเทคนิคกลยุทธ์ของการหาเสียงที่สำคัญมากสำหรับทั้งโอบามาและแมคเคนแต่รัฐเล็กๆก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่ารัฐใหญ่เนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่รัฐซึ่งแย่งกันอยู่แล้วแน่นอนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถชนะทุกรัฐที่เป็นรัฐใหญ่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นด้วยระบบ Electoral College ก็คือว่าผู้สมัครเนี่ยจะต้องไปหาเสียงกับทุกรัฐยังไงเสียกวาดมา3ก็ยังดี3หลายๆรัฐบวกกันก็เยอะเหมือนกันอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำไมอเมริกาถึงจะต้องใช้ระบบ Electoral College นะคะจะได้คงความเป็นสหพันธรัฐด้วยแล้วก็จะได้ให้น้ำหนักต่อรัฐเล็กมากยิ่งขึ้นด้วยตอนที่สหรัฐตั้งประเทศเนี่ยตอนที่ก็เขียนกติกาเขียนรัฐธรรมนูญเขียนกติกาเรื่องเลือกตั้งเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องความเป็นธรรมว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะเลือกผู้นำอย่างที่ยุติธรรมที่สุดถ้าคุณบอกว่าอ่ะทั้งหมดเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยก็ทุกคนมีหนึ่งเสียงมาลงคะแนนคุณชอบใครเป็นประธานาธิบดีก็ลงไปใครได้เสียงข้างมากก็เป็นประธานาธิบดีโอ้ก็บอกไม่แฟร์อย่างนั้นก็โวยรัฐใหญ่ก็โวยว่าฉันรัฐใหญ่ทำไมฉันถึงมีคะแนนเท่ากับรัฐเล็กๆประชากรน้อยๆรัฐเล็กก็โวยรัฐเล็กก็บอกว่าฉันก็เสียเปรียบคุณตลอดเวลาสิฉันอยู่นิวแฮมป์เชียร์ฉันอยู่นิวเม็กซิโกฉันอยู่อาริโซนาก็ไม่มีทางชนะไอ้รัฐที่มีประชากรเยอะสิฉะนั้นก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่แฟร์ไม่ถูกต้องฉะนั้นประชาชนอาจจะถูกแนวโน้มโดยคนที่พูดเก่งอย่างเดียวแล้วก็โหวตให้โดยไม่สามารถจะตรวจสอบพฤติกรรมหรือว่าคุณสมบัติได้เขาจึงบอกว่าเอาอย่างนี้แต่ละรัฐนั้นต้องกำหนดตามจำนวนประชากรก็จริงแต่ต้องตามสัดส่วนที่ถูกต้องที่แฟร์และแต่ละรัฐนั้นต้องทำให้คนที่สมัครเป็นประธานาธิบดีต้องมาหาตัวเองถ้าเขาบอกว่าไม่เอาละผมไปหารัฐใหญ่ดีกว่าเขามีเสียงเยอะเนี่ยแล้วรัฐเล็กๆผมมองข้ามไปเลยผมไม่ต้องเอาใจพวกคุณเพราะว่าผมไปเอาใจรัฐใหญ่ไม่กี่รัฐผมก็ชนะแล้วอย่างนี้ก็ผิดตาม
จิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยที่ต้องทั้งแฟร์และต้องทั้งฟรีแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาเลยซะทีเดียวนะคะสำหรับระบบ Electoral College นะคะจะเป็นการโต้เถียงกันตลอดเวลาคนที่อยากจะเปลี่ยนเนี่ยก็จะยกตัวอย่างนะคะว่าเอแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยนู้น200กว่าปีที่แล้วเอาหลักข้อมูลข่าวสารมันกระจายกันไม่ทั่วทั้งประเทศแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่คนสามารถตัดสินใจได้ใช้ Popular Vote ไปเลยสิแล้วไปมาเนี่ยกลัวที่สุดก็คือได้ประธานาธิบดีที่ไม่ชนะ Popular Vote ก็อย่างเช่นกรณีของอัลกอร์กับบุชบุชเนี่ยแพ้ Popular Vote อัลกอร์แต่ชนะ Electoral College ก็เลยได้เป็นประธานาธิบดีตอนนั้นคนก็สงสัยกันว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะออกไปโหวตทำไมอ่ะเอาไปโหวตเสียงของตัวเองแล้วไปมาก็มานับเนี่ย3แต้ม55แต้มฉันอยู่บ้านดีกว่าคะแนนอยู่บ้านดีกว่าฉะนั้นคนที่อยู่รัฐที่มีเสียงเล็กๆเนี่ยบอกว่าฉันอยู่บ้านดีกว่าฉันไปโหวตทำไมแน่นอนครับแม้กระทั่งทุกวันนี้คนอเมริกันก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับประเด็นว่าไอ้ระบบเลือกตั้งสหรัฐหมายถึงว่าแต่ละรัฐเนี่ยมีส่วนเลือกเสร็จแล้วก็มาโหวตกันจริงๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันถูกต้องไหมมันเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของเราจริงๆไหมและเราจะต้องปรับเปลี่ยนไหมเพราะว่าสภาพบ้านเมืองมันก็เปลี่ยนไปความรู้ความอ่านการศึกษาก็เปลี่ยนไปแม้กระทั่งวันนี้นะครับทุกครั้งที่ผลเลือกตั้งออกมาก็จะมีการถกแล้วว่าเราต้องเปลี่ยนระบบสักทีเราต้องหาวิธีใหม่ของเราแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่คนอเมริกันเคยชินนะครับเขาจะถกเถียงกันตลอดเวลาว่าไอ้นี่ใหม่ดีไอ้นี่ใหม่แฟร์ไอ้นี่ใหม่ถูกแต่นั่นแหละคือประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือเขายังสามารถโต้เถียงกันได้แล้วหาทางตกลงที่จะทำอะไรที่ทุกฝ่ายเห็นว่ามันแฟร์และฟรีได้